มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องโบ๊ทเนี่ยไม่กล้าเปิดบ้านขนาดนี้เลยนะนี่เป็นเพราะว่าน้องชายที่รักจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นรถที่ยี่ห้อที่ผมชื่นชอบเพราะว่าเป็นรถของเจมส์บอนด์แอสตันมาร์ตินครับ DB7 ครับอย่างอันนี้จากภาพยนตร์เรื่อง The Saint ใช่ไหม The Saint ครับพระเอกคือไซมอนเทมเพล่าซึ่งโรเจอร์มัวร์แสดงไว้โรเจอร์มัวร์เคยขับไว้ Volvo P1800ไอ้คันนี้มันจะไม่เหมือนกับ Volvo รุ่นอื่นเลยเพราะถ้าพูดถึงรถ Volvo ในประเทศไทยหลายคนจะรู้จักหลายๆรุ่นมันจะเป็นเหลี่ยมๆกล่องๆนะแต่คันนี้มันจะดูแบบผมจะดูสวยงามสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นเกียรติมากๆมาเยี่ยมถึงบ้านครับพี่ขออนุญาตมาเปิดโรงรถนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับเชิญผมครับพี่ทิพย์วัสดุสังสิงห์9ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับครับเราจะยอมก็แต่เรื่องรักเรื่องความรักเราดาวข้างมันจะตรองต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องโบ๊ทเนี่ยไม่กล้าเปิดบ้านขนาดนี้เลยนะนี่เป็นเพราะว่าน้องชายที่รักจริงๆเลยครับพี่ขออนุญาตไปเยี่ยมชมโรงรถและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยซีเทงเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่พี่ชิปก็เก็บสะสมเอาไว้แล้วก็เป็นรถของคุณพ่อด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับเราผสมกันมาครับครับผมเอาหลังผม2คันนี้ก่อนเลยดีกว่าพี่ถ้าจะว่าแล้วได้เป็นรถที่ใช้งานจริงในเรียกว่าขับออกไป7วันได้ทุกเวลาได้มากกว่าเพื่อนอันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยใช่ไหมครับผมครับครับ Continental GT Continental GT ครับผมนะครับผมครับคันนี้ดีกว่าพี่คันนี้ก็เป็นรถที่ยี่ห้อที่ผมชื่นชอบเพราะว่าเป็นรถของเจมส์บอนด์แอสตันมาร์ตินครับ DB7 ครับเป็นรุ่นเดียวที่อยู่ในเจมส์บอนด์ชุดDie Another Day ที่ก็ไปขับอยู่ในทุ่งน้ำแข็งอ่ะไปขับไลซิ่งกับจากัวร์สีเขียวในทุ่งน้ำแข็งอ่ะครับเพียร์สบอสตันเล่นครับครับพี่ใช่ใช่ครับข้อดีคือมันก็ยังใช้ได้จริงครับแต่เพราะว่าขับได้จริงในชีวิตประจำวันเป็นรถซึ่งขับได้ทุกๆวันครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นรถที่ยังค่อนข้างจะเป็นDaily Use ของพี่ทิพย์ใช่ถูกไหมพี่ครับก็ยังเห็นว่า2คันนี้ยังค่อนข้างจะใช้บ่อยเรามาดูลงนี้ก่อนลงย่อยๆของพี่อันนี้ก่อนรุ่นนี้มันโด่งดังมาจากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง The Saint ซึ่งโรเจอร์มัวร์แสดงแล้วก็โด่งดังทั่วโลกก็เลยได้รับทาบทามไปเล่นเป็นเจมส์บอนด์จากอันนี้จากภาพยนตร์เรื่อง The Saint ใช่ไหม The Saint ครับพระเอกคือไซมอนเทมเพล่าซึ่งโรเจอร์มัวร์แสดงไว้โรเจอร์มัวร์เคยขับไว้Volvo P1800ไอ้คันนี้มันจะไม่เหมือนกับ Volvo รุ่นอื่นเลยเพราะถ้าพูดถึงรถ Volvo ในประเทศไทยหลายคนจะรู้จักหลายๆรุ่นมันจะเป็นเหลี่ยมๆกล่องๆนะแต่คันนี้มันจะดูแบบผมจะดูสวยงามมาถึงคันนี้ครับครับคันนี้เป็นรถยนต์ Mercedes-Benz ถูกไหมครับพี่ใช่ครับคันนี้ก็107หลายๆท่านที่ชื่นชอบรถคลาสสิกเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีจำกันได้ W107 นะฮะรหัสตัวถังมันคัน
นี้ก็ในความประทับใจของเราเนี่ยนี่เป็นคันสุดท้ายที่นั่งกับคุณพ่อแล้วเป็นคันสุดท้ายที่คุณพ่อขับก่อนที่ท่านจะขับไม่ไหวแล้วก็จะจากไปในที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรถของเรียกว่าความทรงจำพ่อกับลูกครับก็เลยคันนี้ก็เลยเรียกว่าเก็บเอาไว้ในสภาพที่เคยอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเลยเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องบอกว่าเห็นแล้ว Spirit of Ecstasy นะครับก็คือนางฟ้านะฮะใครเห็นก็ต้องบอกว่านี่มันคือสุดยอดยนต์กรรมของโลกก็คือสัญลักษณ์นี้ Rolls Royce ครับนะครับ Silver Shadow 1เห็นแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้สวยงามมันยังเป็นอะไรครับรุ่นที่ก่อนที่จะเป็น Shadow 2เนี่ย Shadow 2ในบัมเปอร์หรือว่ากันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นยางละมียางแต่ว่าเนี่ยยังเป็นรุ่นที่เป็นโครมยังเป็นหงอนเค้าเรียกนะคนไทยเค้าจะเรียกหงอนไก่มีหงอนไก่ครับแล้วก็ยังเป็นโครเมียมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความเงาความแวววาวคลาสสิกนะพี่นะครับครับครับทำด้วยมือคุณผู้ชมฮะทุกชิ้นนะครับตีขึ้นมาจากมือนะครับใช้มือเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดใช่ครับประกอบแล้วก็เบาะก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเบาะหนังคอเนลลี่คอเนลลี่นะครับคอเนลลี่เฉพาะเป็นวัวสายพันธุ์เฉพาะที่ถูกเลี้ยงออกมานะครับครับครับไม่ใช่โกเบนะไม่ใช่นะพี่คันนั้นจะอร่อยไหมก็เป็นญี่ปุ่นนะคันนี้นะคันนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงพี่อันนี้คันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นของญาติผู้ใหญ่ครับท่านหนึ่งนะครับครับซึ่งท่านก็มีกิจการอยู่หลายอย่างเลยทีนี้เนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆเนี่ยตอนนั้นก็ท่านก็ไปทำไปร่วมทุนกับญี่ปุ่นจะสร้างโรงแรมโบ๊ทปรากฏว่าสร้างไปสร้างมาพอโปรเจกต์จะเสร็จก็ปรากฏว่าสั่งคันนี้มาจากอังกฤษเพื่อที่จะมาให้เป็นรถแบบไว้เป็นรถบริการแขกนะครับที่จะรับแขก VIP โรงแรมสนามบินมาโรงแรมโรงแรมกับสนามบินปรากฏว่าพอรถมาถึงเรียบร้อยเลยต้มยำกุ้งมาครับพี่ครับทางญี่ปุ่นก็เลยถอนทุนไปขอถอนทุนตรงนี้ก็เลยโรงแรมก็เลยไม่ได้สร้างแล้วก็ปรากฏว่ารถคันนี้ก็เลยคลุมผ้าอยู่โถ่บ้ากันตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เรากำลังเรียกว่าเริ่มสนใจเริ่มมีกำลังอะไรเงี้ยไปครับลูกๆคำๆเจอเขาก็เลยขอนิมนต์มาครับโหแล้วเป็นรุ่นที่เรียกว่าสั่งมารับแขกผู้ใหญ่เลยคือหมายความว่าไอ้อย่างเบาะหลังก็จะมีไอ้เบาะหลังเป็นออปชั่นที่มันมีคอสเตอร์บาร์ครับผมครับเป็นลักษณะอย่างนั้นครับครับทีนี้เราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะพี่นะฝั่งนู้นนี่มันก็จะเป็นแนวแบบอันนี้มันจะเป็นแนวแบบอันนี้รถในหนังของพี่แล้วอันนี้จะเป็นแนวแบบไอดอลพี่นะอันนี้คือแนวแบบเอลวิสเพรสลีย์ของพี่นะเนี่ยแนวจุ๋มๆหน่อยแนวสองประตูอันนี้แนวแบบสองประตูแล้วอันนี้แนวที่แบบว่าผมนั่งลำบากแล้วอันนี้นี่สบายแบบพี่รุ่นที่ผมชอบมากเลยพี่แต่ว่าอันนี้ผมนั่งลำบากมากเลยเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าบดนั่งมันไหนเดี๋ยวเอามันจะพับหลังคาต้องพับหลังคาครับมันจะแน่นมากเลยต้องบอกว่าเป็นสัญชาติอเมริกันที่นักออกแบบของทางอังกฤษเนี่ยมาช่วยออกแบบมันจริงๆมันคือ Ford Shelby แต่เขามีชื่อรุ่นซึ่งเรียกว่าแยกเป็นซับcategory ออกมาเนี่ยเป็นอนุกรมออกมาเนี่ยคือ AC Cobra ครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยซีเทคเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนี